สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนักเรียนชั่วโมงที่แล้วนี่พวกเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนักเรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. จะต้องมีการกินอาหารมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจการเจริญเติบโตการขับถ่ายการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็มีการรับความรู้สึกนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะต้องมีลักษณะ7อย่างเหล่านี้นะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้นะคะถ้าเราดูลึกเข้าไปแล้วจะประกอบด้วยอะไรคะเซลล์เล็กๆนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปจนถึงเป็นล้านๆเซลล์นะคะอย่างมนุษย์เรานี่เป็นล้านๆเซลล์เขาบอกว่าถ้าเราเอามนุษย์เรานี่เอาเซลล์แต่ละเซลล์มาเรียงกันนี่จะสามารถที่จะได้รอบโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็จะประกอบด้วยเป็นล้านๆเซลล์ทีนี้แต่ละเซลล์นี่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไหมพารามิเซียมอะมีบาพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกเชื้อโรคเหล่านี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการดูนะคะอย่างนักเรียนสิ่งมีชีวิตอุปกรณ์ที่เครื่องมือต่างๆที่ช่วยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมานะคะอย่างถ้าเรานักเรียนอย่างเราจะดูดวงดาวบนท้องฟ้าเรามองเห็นไหมไม่เห็นเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์นั้นก็คือกล้องโทรทัศน์นะคะหรือกล้องส่องดูดาวนั่นเองนะคะก็จะมีกล้องโทรทัศน์แต่ถ้าไกลเข้ามาล่ะเราต้องการดูนกที่บินอยู่นะคะบินอยู่บนเราต้องการจับภาพที่นกอยู่บนต้นไม้นี่เราเข้าใกล้มันบินหนีทีนี้เราต้องการสังเกตดูลักษณะของนกเหล่านี้เราทำอย่างไรมีเราไม่จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ใช่ไหมเราก็ใช้กล้องส่องทางไกลก็เป็นระยะที่ใกล้เข้ามานะคะถ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเราใช้อะไรกล้องจุลทรรศน์นะคะหรือถ้าเล็กจากนั้นก็นักเรียนถ้าเล็กมากๆเราก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์จุลทรรศน์ก็จะมีขนาดต่างๆกันนะคะวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์นะคะการใช้กล้องจุลทรรศน์นักเรียนเราไปดูสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ในสาระที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี่หรือหน่วยชีวิตของพืชนั้นเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ถึงแม้มีไว้ดูเราก็ต้องรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรนะคะเราจึงจะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นั้นได้ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่จะดูนักเรียนเราก็ต้องไปดูว่าประวัติความเป็นมานะคะใช่ไหมเอ๊ะใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้มีอยู่บนโลกนี้เขาจึงคิดอุปกรณ์ขึ้นมานะคะนักเรียนเริ่มแรกเลยนะคะปีพ.ศ.2215นะคะแอนโทนีแวนลิวเวนฮุกนะคะหน้าตาเขาก็สเก็ตภาพไว้ว่าอย่างนี้นะคะเป็นชาวดักนะคะชาวดักนี่ประเทศอะไรคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เริ่มแรกเลยนี่เขาคิดกล้องจุลทรรศน์ที่เขาคิดได้นี่ก็เป็นแค่เลนเดียวนะคะใช้ส่องดูนะคะนักเรียนซึ่งเลนเดียวนี่แว่นขยายของเราก็เป็นเลนเดียวเหมือนกันนะคะจะดูได้ละเอียดไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมนะคะเริ่มแรกเลยนะคะท่านในปีพ.ศ.นักเรียนพวกเรายังไม่เกิดนะคะครูก็ยังไม่เกิดนี่ปีพ.ศ.2215เริ่มมีแล้วนะคะใช้กล้องเลนเดียวนะคะเดี๋ยวนี้มีหลายเลนนะคะกล้องเดี๋ยวนี้เป็นจนถึงกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะเล็กมากตามโรงพยาบาลต่างๆใช้กันนะคะก็จะเป็นกล้องเลนเดียวต่อมาอีก7ปีต่อมานะคะเอเลนเดียวนี่น่าจะทำได้ขยายได้มากกว่านี้ใช่ไหมนะคะจึงมีนักวิทยาศาสตร์คิดมาใหม่คือโรเบิร์ตฮุกนะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะต่อมาปีพ.ศ. 2200
8นะคะนักเรียนโรเบิร์ตฮุกนี่เป็นชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้ที่คิดค้นพบจุลทรรศน์ชนิดเลนประกอบนะคะไม่ใช่เลนเดียวแล้วเอาเลนประกอบเอา2เลนมาประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ดูก็คือมีเลนมากกว่า1เลนก็จะทำให้ขยายสิ่งที่จะดูนั้นได้เป็นอย่างไรมากขึ้นนั่นเองนะคะก็จะใช้เป็นมากกว่า1เลนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะคะกล้องจุลทรรศน์ประกอบด้วยเลนเดียวเอาต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็น2เลนแล้วนะคะหรือเลนประกอบนั่นเองนะคะผ่านไปได้หรือยังนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าประวัติความเป็นมาเป็นไงเริ่มจากอะไรไม่ยากก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นมาถ้าหากว่าท่านแอนโทนีเวนลิเวนฮุกนี่หรือโรเบิร์ตฮุกไม่ได้คิดค้นขึ้นมาต่อมาก็อาจจะมีคนอื่นคิดค้นขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมนะคะต่อมาเมื่อสองท่านนี้คิดแล้วต่อมาก็ค่อยๆพัฒนากล้องจุลทรรศน์ขึ้นนะคะเราไปดูว่าครั้งแรกที่เขาดูกันนะคะใช้ตรวจดูอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเราไปดูใช้ตรวจดูแผ่นไม้ก๊อกนะคะนักเรียนรู้จักเดี๋ยวนี้เราเห็นไม้ก๊อกไหมเขาใช้ทำอะไรขวดวายต่างๆนักเรียนเขาจะใช้ไม้ก๊อกที่เขาเสียบเอาไว้นะคะใช่ไหมนะคะนั่นแหละเขาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นักเรียนดูกล้องสมัยโรเบิร์ตฮุกคิดนะคะนักเรียนดูเท่าไหมนะคะประกอบด้วย2เลนนะคะนักเรียนดูเลนใกล้ตากับเลนใกล้วัตถุ2เลนนะคะแล้วก็วัตถุมาวางตรงนี้แล้วก็ส่องดูลักษณะที่เขาส่องดูนักเรียนดูขยายไม่มากนะคะส่องดูแล้วกล้องจุลทรรศน์จะเห็นลักษณะเป็นห้องห้องนะคะห้องห้องอันนี้หรือเป็นคล้ายๆกับรังผึ้งนะคะใช้ตรวจดูแผ่นไม้ก๊อกที่ต้องฝานบางๆเพื่อมองทะลุเข้าไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายรังผึ้งรังผึ้งอันนี้เราเรียกว่าเซลล์นั่นเองนะคะเราเรียกว่าเซลล์เพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นอันนี้นั่นเองนะคะทำให้ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั้นประกอบด้วยเซลล์นั่นเองนะคะประกอบด้วยเซลล์นะคะนักเรียนดูลักษณะที่ท่านค้นพบนะคะเราภาพมาให้ดูนะคะนักเรียนจะเห็นลักษณะเป็นห้องห้องเป็นช่องๆเล็กๆคล้ายๆรังผึ้งนั่นเองนะคะถ้าเราเอานักเรียนเอาเนื้อเยื่อเราไปส่องดูก็จะอย่างนี้นะคะเอาผิวหนังเรานักเรียนนะคะหั่นให้บางๆนะคะส่องดูก็จะเห็นลักษณะเป็นช่องๆนะคะหรือเซลล์ที่ตายแล้วตรงขอบเล็บต่างๆที่เราตัดทิ้งใช่ไหมเนื้อเหล่านั้นนะคะเรามาส่องดูจะเห็นเป็นช่องๆลักษณะคล้ายกันนะคะปัจจุบันนักเรียนไม่เป็นเพียงแค่เท่านี้นะคะเอาเซลล์เดียวนะครับส่องเข้าไปดูโอ้โหนักเรียนใช้กล้องอิเล็กตรอนส่องเข้าไปจะเห็นลักษณะว่าภายในเซลล์ยังมีส่วนประกอบมากมายนะคะประกอบด้วย DNA ก็คือสารพันธุกรรมมีนิวเคลียส DNA ก็จะอยู่ที่นิวเคลียสต่างๆนะคะแล้วก็ประกอบด้วยพวกอะไรบ้างพวกแวคคิวโอพวกนี้โคโรพลาสต์ไมโตคอนเดรียพวกนี้นะคะเพราะจึงทำให้เป็นตัวที่แบ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นดูในนิวเคลียสจะเห็นจำนวนโครโมโซมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันนั่นก็คือตัวที่แบ่งลักษณะสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูว่ากล้องจุลทรรศน์นั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะทั่วๆไปนักเรียนดูปัจจุบันเราจะเห็นกันบ่อยๆหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือกล้องจุลทรรศน์ก็คือเ
ครื่องมือชนิดหนึ่งนะคะขยายขนาดของสิ่งที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่ตาเราจะมองเห็นนะคะเราก็ใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะถ้าเราต้องการดูยุงแล้วเอายุงทั้งตัวส่องดูอย่างนี้ได้ไหมได้นะคะหรือเราอาจจะใช้แว่นขยายส่องดูก็ได้นะคะทีนี้นักเรียนครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเอาไว้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตว่ากล้องจุลทรรศน์เหล่านี้นะคะที่ครูแบ่งให้นี่จัดให้นะคะดูว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคิดว่าสังเกตดูนะคะแต่ละกลุ่มใครเคยใช้กล้องจุลทรรศน์หรือยังเคยแล้วนะในห้องมีคนเดียวนะคะทีนี้สังเกตดูว่ากล้องจุลทรรศน์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะนักเรียนสังเกตดูมีอะไรบ้างประกอบด้วยสังเกตดูก่อนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนสังเกตแล้วเดี๋ยวรายงานดูนะคะว่าประกอบด้วยอะไรนะคะมีคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะในเลนนักเรียนเลนมีอะไรมีตัวเลขกำกับไว้ไหมสังเกตดูนะคะอันนี้เวลาดูวัตถุจะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะจะเอาสังเกตดูว่ากล้องจุลทรรศน์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะทีนี้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แล้วก็หน้าที่แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยลงมือชั่วโมงถัดไปเราถึงจะลงมือทำการทดลองนะคะทดลองดูประกอบด้วยอะไรบ้างสังเกตดูนะคะ